ไม่มองเห็นสิ่งที่ดีที่ชั่วสิ่งที่ผิดที่ถูกองค์ยังแบกว่ายเขาไปสอนให้เห็นของใสกระจ่างแจ้งขึ้นมาสอนเทวดาสอนอินทร์สอนพรหมก็เช่นเดียวกันพวกเทวดาพวกอินทร์พวกพรหมมันค่อยเบาบางหน่อยยังชั่วมนุษย์เนี่ยแสนยากที่สุดแต่ว่ายากก็ตามเถอะถ้ามันไม่ยากอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่มาสอนสอนสิ่งที่ยากนะมนุษย์จะเป็นของสอนยากจึงมาเกิดในมนุษย์จึงมาบัตรขึ้นในมนุษย์นี่แหละสอนมนุษย์อันก็ยังยากนี่แหละให้ละความชั่วได้เมื่อละชั่วได้แล้วก็ละได้เด็ดขาดความสามารถกล้าหาญยิ่งกว่าเทวบุตรเทวดาคนทำชั่วทำผิดเนี่ยพระองค์ยังค่อยสอนเทวบุตรเทวดาเองผมไม่ผิดจากศีลมีศีล5ที่8อ่ะมันไม่ต้องสอนยากนะมนุษย์เราทำชั่วนี่แหละสอนได้ละชั่วนั่นแหละสิ่งที่ตนทำชั่วแต่ละได้ด้วยเด็ดขาดจึงกลับเป็นคนดีขึ้นมาอย่างฟังคุยมาเป็นต้นหากคนถึง99คนหรือมากกว่านั้นขึ้นไปคนนั้นอีกเหลือที่จะนับแต่นับได้99คนยังอีกคนหนึ่งจะถึง1,000คนเห็นผู้ที่เจ้าดีใจว่าจะได้ถึง1,000คนนี้แหละเห็นก็วิ่งติดตามเลยไอ้หาในผู้ที่เจ้าพระองค์ยืนเฉยไม่ได้วิ่งหรอกเราก็คอยก่อนไปหาเจ้าหน้าโคดงคอยเราก่อนหยุดก่อนอย่าวิ่งให้หยุดก่อนนะพ่อบอกว่าหยุดแล้วคำว่าหยุดแล้วคำนั้นน่ะทำไมจึงว่าหยุดพระสมณะโคดมทำไมจึงว่าหยุดเราวิ่งตามแทบตายเหนื่อยแทบตายเนื่องพินิหารพระองค์หยุดอยู่จะคล้ายกับว่าวิ่งเหนื่อยพอแรงแล้วบอกพระองค์หยุดก่อนหยุดก่อนอย่าเพิ่งวิ่งพระองค์บอกว่าหยุดแล้วหยุดทำไมสมณะโคดมโกหกนี่เราหยุดแล้วน้ำไม่โกหกเราหยุดจากการฆ่าสัตว์เท่านั้นอ่ะคำพูดคำว่าหยุดจากการฆ่าสัตว์เท่านั้นมันกินใจถึงอังคุริมานเลยเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วเราหยุดแล้วมาคิดถึงตัวของตัวของตนเราฆ่าสัตว์แล้วโผล่หังเรายังจะฆ่าอีกครับเห็นพระเจ้าจะตายครับอันนั้นเรายังไม่หยุดคำว่าของว่าหยุดแล้วตอนนั้นกินลึกใจลึกเข้าไปลึกใจเห็นว่าพอเป็นหัวถึงหัวใจเกิดสลดสังเวชขึ้นมาจึงยอมสละอาวุธต่างๆเข้าหาพระพุทธเจ้าองค์เทศให้ฟังอย่างในสังเวชอนุตตโลอย่างนี้แหละพระองค์ใครจะไปสอนได้อย่างนั้นเทวดูเทวดาเห็นผมเป็นของมีศีลสมบูรณ์ด้วยของมีธรรมะสมบูรณ์แล้วอันนั้นมันของสอนง่ายมนุษย์ของเรานี่แสนยากแต่ว่าสอนได้แล้วดีเหลือมันเหลือเทวดาเทวดาอีกครับอันนี้วิสาธรรมสาธิสถาเทวนุสานังของพระพุทธเจ้าจิตของเราแล้วค่ะนี่น้องมาเรา
ทำยังไงเราจะเป็นอย่างพุทธเจ้าอย่างนุตโลอย่างพุทธเจ้าพระองค์สอนพระองค์เองแล้วถ้าเรามาพระองค์แล้วฝึกหัดดัดกายวาจาใจของพระองค์แล้วเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำตัวอย่างให้คนอื่นเห็นตามนั่นเป็นของสำคัญเราฝึกหัดแล้วอย่างเดียวนี้เราอบรมฝึกหัดตัวของเราแล้วเนี่ยเราจะฝึกหัดได้แค่ไหนอบรมตัวของเราได้เพียงแค่ไหนอันนั้นเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเอาเรื่องของเราข่าวนี้พระองค์ก็ฝึกหัดกายวาจาใจนี่แหละศีลสมาธิปัญญานี่แหละไม่ได้ฝึกหัดที่อื่นหรอกฝึกหัดตัวของพระองค์ศีลของเราสมบูรณ์แล้วหรือยังสมาธิของเราแน่นแฟ้นแล้วหรือยังปัญญาของเราเฉียบแหลมแล้วหรือยังเพียงแค่ไหนมันได้เพียงแค่ไหนแล้วเรามาหัดอบรมตัวของเราเนี่ยมาฝึกฝนตัวของเราเนี่ยเมื่อฝึกฝนตัวของเราแล้วคนอื่นเป็นตามเราครับนี่เป็นไปตามเราไม่ทำเราก็ดีแล้วเขาทำก็พอดีกับเราก็ได้ชื่อว่าฝึกหัดเขาด้วยเขาไม่ทำตามแล้วก็ดีพอแล้วนี่ยังได้ชื่อว่าปุริสาทภาษาทีคำว่าฝึกหัดบุรุษนั่นไม่ได้พูดถึงเรื่องสตรีปุริสาทภาษาทีสถาท่านกล่าวถึงเรื่องบุรุษบุรุษจะหมายความถึงผู้กล้าหาญผู้หญิงก็ช่างผู้ชายก็ตามมันกล้าหาญและเรียกว่าบุรุษเหมือนกันทั้งนั้นบุรุษหมายถึงความกล้าหาญกล้าหาญอะไรไม่ใช่กล้าหาญต่อสู้ศัตรูข้าศึกภายนอกกล้าหาญต่อสู้กับข้าศึกภายในเช่นว่าศีล5เราไม่มีเรากล้าหาญต่อสู้ชำระศีลห้าได้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดมิจฉาจาร์ฆ่าผู้อื่นสวัสดิ์เดินสุราไม่ไรชิดห้าข้อนี้มันเป็นศัตรูของเราเรากล้าหาญต่อสู้ได้จนให้มันลาภาพยอมแพ้เราทั้งหมดคือเราไม่มันไม่กลับเกิดขึ้นมาอีกนั่นแหละต่อสู้เป็นบุรุษนั่นพระองค์ก็หัดอันนี้เด้อหัดจะศีลห้าเนี่ยไปพระองค์ยิ่งได้เทศนาศีลห้าเป็นต้นมนุษย์มีศีลห้าเป็นต้นเนี่ยก่อนผู้ถือพุทธศาสนานับถือพุทธศาสนาต้องมีศีลห้าเป็นต้นถือศาสนาแต่ว่าไม่มีศีลห้าก็เพียงแต่ว่าถือเฉยๆไม่ปฏิบัติตามความถือนั่นน่ะถือได้หรอกถืออะไรก็ถือได้หรอกถืออยู่กับมือน่ะไม่ได้เข้าถึงจิตถึงใจไม่ได้ปฏิบัติถึงภายในถือแล้วมาปฏิบัติลองดูสิถือศาสนาต้องเอามาปฏิบัติลองมันยังถึงศาสนาศาสนาต้องสอนกายวาจาใจมาปฏิบัติที่กายวาจาใจลองดูสิมันถึงศาสนาแท้เดียวอันนี้ถือที่เพียงกายเพียงแค่มือถือเฉยไม่ปฏิบัติได้ถึงใจ
ันนี้เรียกว่าอนุตตโรวิสาธรรมสารถิศรัทธาเป็นครูเป็นศาสดาเอกของมนุษย์ชาวโลกตลอดทั้งเทวบุตรเทวดาอินพรหมมดเป็นครูอย่างยิ่งเป็นครูอันวิเศษสูงสุดกว่ามนุษย์ชาวโลกที่พระองค์ที่พากันทรมานสัตว์ที่พากันอบรมสัตว์ที่เดียวเชี่ยวชาญฉลาดที่สุดยังสู้พุทธเจ้าไม่ได้พุทโธอันนี้เบิกบานนะครับนี่เมื่อจิตใจของพระองค์ได้ทรมานเต็มที่แล้วฝึกฝนอบรมตนเต็มที่แล้วก็เบิกบานท่านอุปมาเปรียบเหมือนกับดอกบัวที่ออกเต็มที่เบิกบานเต็มที่เห็นหมดทุกปีทุกเกศรทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ก็แบ่งหมดความรู้ของพระองค์มีเท่าไหร่เอามาเปิดเผยหมดคนเรานั้นไม่เข้าใจเฉยๆนี่แหละเข้าใจว่าพระองค์ไม่เอามาเปิดเผยคือว่าไม่เข้าใจธรรมะของพระองค์นี่พูดได้เห็นจริงมันก็ไม่เห็นด้วยให้รู้จริงก็ไม่รู้ด้วยนั่นปิดตรงนั้นตรงไม่รู้โดยตรงไม่เห็นนั่นแต่แท้ที่จริงพระองค์เปิดเผยว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์เบิกบานจึงได้ประกาศโฆษณาถึงเรื่องสัจธรรมทั้งหลายไปในที่ทุกแห่งทุกคนประกาศโฆษณาเบิกบานหมดทุกสิ่งพระองค์ไม่มีปกปิดกับว่าท่านพระมาเปรียบเหมือนกับคนที่กำของไว้ในมือแล้วแบออกหมดเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างพูดอย่างง่ายๆก็อย่างไรเรื่องศีลห้านี่แหละไม่ปกปิดไม่จริงไม่ปกปิดเลยฆ่าสัตว์ไม่ต้องปกปิดว่าสัตว์ตัวนั้นตัวนี้บรรดาสัตว์ทั้งปวงหมดไม่ให้ฆ่าตัวมีชีวิตไม่ว่าญาติพี่น้องของเราหรือว่าของเราของเขาไม่ว่าทั้งนั้นอ่ะไม่ฆ่าทั้งหมดฆ่าแต่บาปมันเป็นบาปนั่นแหละพระองค์ไม่ปกปิดทรัพย์ก็เหมือนกันตกลงว่ารักสิ่งใดก็ตามเถอะถ้าเจตนาตั้งใจจะรักแล้วนิดหน่อยก็เป็นรักถึงเขาไม่รู้ก็เรียกว่ารักเรียกว่าขโมยของเขาถ้าผิดไม่ช้าจางก็เหมือนกันกล่าวของหอมุสาวาดื่มสุราไม่ได้เหมือนกันถ้าเจตนาตั้งใจจะล่วงละเมิดในสิกขาบทนั้นแล้วเป็นนั้นว่าผิดทั้งหมดเนี่ยไม่ปิดบังอย่างนี้ เบิกบานอย่างนี้กว้างขวางกระจายไปด้วยประการอย่างนี้นะพุทโธแปลว่าผู้เบิกบานในพระทัยของผมยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาไม่มีการเศร้าหมองพระมหาเปรียบดังว่าพระจันทร์ที่ใสส่องสว่างเต็มที่ในวันเดือนเพ็ญถึงมีเมฆหมอกกำบังมันก็มืดถึงแต่หมอกแต่เมฆแต่ดวงจันทร์ยังใสสว่างจากเด็กเมื่อเมฆบอกพ้นไปแล้วมันก็ใสเยือกตามเดิมนั่นเรียกว่าพุทโธพระควาแล้วกันจำแนกแจกใจทำทั้งหลายจำแนกแจกใจไปหมด
ั้งแต่ศีลวิระไปศีลหาข้อนี่แหละแจกให้ไปคนใดจะรักษาศีลหาก็แจกเข้าไปคนใดจะรักษาศีลแต่ก็แจกเข้าไปคนใดมีความสามารถรักษาศีลจิตศีลเราก็แจกเข้าไปศีลจิตเป็นยังไงศีลสังวรยี่สิบศีลเจ็ดเป็นยังไงชิ้นห้าเป็นชิ้นแปดเป็นอย่างนั้นนั้นแม้ที่สุดนั่นเดี๋ยวทำทางยินดีพอใจอย่างนั้นทำบุญอย่างนั้นนั้นเครื่องสายจะท้ายอย่างนั้นได้บุญอย่างนั้นนั้นอธิบายออกไปหมดแจกออกไปหมดพระองค์แจกออกไปเอาไปให้แต่ละคนละคนนี่ผู้ใดมีความสามารถอย่างใดก็ให้รับเอาอย่างนั้นพระองค์ไม่ตนีพระองค์ไม่หวงแหนแต่เอาผู้รักนั้นจะรับหรือไม่รับก็แล้วแต่บุคคลผู้จะเอาผู้เอามากก็ได้มากผู้เอาน้อยก็ได้น้อยจึงว่าพระขวาจะผู้แจกผู้จ่ายผู้ให้อัคคตาโลจตถาคตากาประมกขันจาเป็นผู้สอนผู้บอกผู้กล่าวให้ช่วยเมื่อให้ไปแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ทวงเอาชิ้นห้าชิ้นแปดชิ้นสิบก็ไม่ทวงเอาชิ้นสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็ไม่ได้ทวงเอาทำบุญนำทานรักษาการกุศลต่างๆพระองค์ก็ไม่ได้ทวงเอาไม่ได้ทวงเอาคืนมาให้คนนั้นเลยเมื่อคนนั้นได้แล้วคนนั้นก็เป็นคนดีคนนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นคนสุภาพเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์โดยจะได้ในศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าจรณะครบบริบูรณ์คิดดูว่าถ้าหากว่าเรารับคำสอนของพระเจ้าได้กันพระองค์แจกเรารับเอาได้กันจะรับเอาสักน้อยสักเล็กน้อยก็ตามเถอะชิ้นห้านี่เอาหรือทำทางเอารับเอาจริงๆเอาจังเอาอันนั้นแหละมาไว้จริงๆเนี่ยสอนทำทานการกุศลนั่นเองอะรับของหมอจริงๆจังๆปฏิบัติเป็นกิจวัตรศีลห้าข้อนี่เหรอรับของเป็นกิจวัตรจริงๆศีลแปดก็รับของเป็นกิจวัตรจริงๆไม่ขาดตกบกพร่องอุดมสมบูรณ์เลยด้วยศีลด้วยทานบ้านเมืองก็จะอยู่เย็นเป็นสุขไหมล่ะท่านหาว่ามีชิ้นห้าชิ้นแปดชิ้นจิตสมบูรณ์บริบูรณ์จะสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นสุขสบายไหมจะมาคิดว่าเมืองมนุษย์ของเราเนี่ยอาจจะเป็นเทวดาไปได้คนเราอยากจะได้ความสุขแต่หากไม่ผ่านปฏิบัติมันจะได้มาจากไหนถ้าปฏิบัติตามศีลห้าข้อมันก็เสื่อมสูญหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยต้นเหตุมันอยู่ศีลห้าข้อนี่เท่านั้นแหละความชิบหายของมนุษย์ชาวโลกของศีลห้าไม่มีนั่นเองโลกจะวุ่นวายเดือดร้อนกับศีลห้าไม่มีนั่นเองเมื่อศีลห้ามีก็เกิดวุ่นวายและเดือดร้อนกันทุกอย่างยากนานนักเข้าก็เป็นสัตถันตระกับจิตหนาแน่นเดียวกิเลสมันมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่คือศีลห้าหาไปเถิดหาความสุขความสบายไม่ได้หรอก
ลองคิดดูว่าหาความสุขความสบายหาอยู่หากินหาข้าวของเงินทองสารพัดทุกอย่างเอาไว้มาเพื่อจะได้ความสุขเพื่อบำบัดทุกข์ชิ้นห้ามีมันจะได้สุขมาจากไหนหาไว้ข้างบ้านมันก็ก้นชิกนั่นแหละสิค่ายเตะกันหมดแล้วสิมันจะได้ความสุขมาจากไหนทำชิ้นห้ามีแล้วหมดเรื่องมีน้อยมีมากก็ได้ตามเรื่องของใครของมันหากินตามกำลังสถาตามกำลังกายกำลังวาจาของใครของมันมันก็หมดเรื่องมันไม่เปลี่ยนไปหาแต่เงินแต่ทองไว้มากไปหาไว้หลายนอนไม่หลับกันอีกก็เพราะไม่มีชิ้นห้าเนี่ยอธิบายมาในวันนี้3บทคือว่าต่อจากวันพระก่อนปุริสาธรรมสาธิธาเทวนุสานังพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกฝึกหัดนุษย์บุรุษใช้หญิงตลอดทั้งเทพบุตรชดาอินพรหมหาบุรุษคนหาสารถีในจะเปรียบเหมือนพระองค์ไม่ได้พุทธรผู้เบิกบานพระขวาผู้แจกจ่ายทำอะไรแจกจ่ายไปกับมือของใครประมาณทุกคนทุกคนผู้ใดเอามากก็ได้มากผู้ใดเอาน้อยก็ได้น้อยผู้มีศรัทธาแก่กล้าก็ได้มากผู้มีศรัทธาน้อยก็ได้น้อยพระเขาว่าแจกจ่ายแจกปันสิ่งไม่เลือกหนาใครมาปฏิบัติก็เรียกว่าแจกคนนั้นหมดไม่เรื่องของแขนและส่วนตัวหรอกเราเป็นอธิบายวันนี้ทอดทิพย์ให้แม่ทำบากากรรมให้อยู่หากินผู้เดียวลูกชายและบุตรเลี้ยงบุตรูแกมาคิดถึงเรื่องกตัญญูกตเวทีเรียนธรรมที่ว่ากตัญญูกตเวทีเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มันผู้มีบ่ทำนั้นทำนั้นนี่มันหายไปที่ไหนจะตายหรือบ่จะเข้าใจว่าทำมันนั้นตายก็ตันยูก็ตันวิธีตั้งตายไปแล้วแกเลยมาทำบุญหาได้หมอเขาได้หมอเขาแล้วก็หนีไปอยู่ในป่าแกก่อไฟขึ้นต้มข้าวหุงแกงคนทำบุญทำทานฮะพี่ตายแต่ก่อนนู้นไปนะจำได้ไปทำบุญในป่าเวลาทำบุญแล้วก็ทิพย์มืดทั้งมอนั่นแหละบอกเอาละยังก็ทิพย์มืดทำบุญหาบุญกระดานิวก็แต่เวทีในป่ามันเดือดร้อนในพระอินทร์กล่าวทั้งเรื่องพระอินทร์มาหาย้ายเห็นยังมาเต็มเราทำบุญหาธรรมะที่ว่ากระดานิวก็แต่เวทีมันตายไปที่ใดทำบุญหาก่อนหนาวเลยโอ้ยหมดตายดอกยังอยู่ขนาดกระดานิวก็แต่เวทียังขนาดมันตายอย่างลูกคอยลูกคายเงี้ยมันก็เลี้ยงบัวดูนี่มันก็เห็นเลี้ยงเห็นดูมันยังเมียนอยู่กับกินเงี้ยเนี่ยมันยังมียังรวยยังเหนื่อยโอ้ยมันให้เก็บไม้ยังไงยังไม้เราเนี่ยไปยินเลยไปขู่บังคับให้ลูกฉันยินได้มันทำไมบัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทอดทิ้งให้พ่อแม่ทุกอย่างลำบากกับคู่เข็นจะตีเอามันยังยอมมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่กลับคือมาเลี้ยงแล้วอันนี้พระอินทร์บอกว่ามาแล้วท่านมันตายไปไหนคุณนั่นมันกระทำอยู่เรื่อยเตียงว่าตายดอกเดี๋ยวนี้มันพระอินทร์ไม่ซ้อยทีไม่ซ้อยคนออกมันยังว่าทอดทิพย์มัดสงบเร
ราเคยกำหนดยังไงพิจารณาอย่างไรก็ให้พิจารณาตามเรื่องนั้นแต่ว่าให้ตั้งสติให้เคร่งครัดตั้งสติเฉพาะตัวของจิตจิตอยู่ตรงไหนตั้งสติตรงนั้นรักษาสติควบคุมจิตให้อยู่แน่วแน่กับสติอันเดียวอย่าเพิ่งให้มันออกไปหัดสตินี่แหละให้แก่กล้าจนกระทั่งมันอยู่ในอำนาจของตนเห็นอยู่หน้าเรียกมันอยู่หน้าของเราอย่าให้มันส่งสายมันพาเราไปจนไม่มีสติเรียกว่าเราอยู่อำนาจของจิตเมื่อตั้งสติกำหนดจิตอยู่แล้วมันทางมีหรอกเรื่องความรู้มันเกิดจากนั้นคนเราไม่สังเกตเฉยๆถ้าตั้งสติกำหนดจิตดีๆแล้วมันสังเกตดูใจจิตอันนั้นมันอยู่หน้าของเรามันจิตมันผ่องใสสะอาดเห็นอยู่ทุกขณะแล้วมันถ้าส่อแสดงขึ้นมาครับส่อขึ้นมาในนั้นอยากรู้อยากเห็นนี่ก็ส่อขึ้นมาที่นั่นแต่ว่าอย่าไปอยากรู้มันถ้ารู้ขึ้นมาเองจิตไม่ใช่ไม่ถึงมันอยู่สักเท่าไหร่ก็ตามเถอะมันให้มีแววอยู่ในตัวมีแวววาวเกิดขึ้นมาในนั้นเราจับอันนั้นมาพิจารณาจับอันนั้นมาคิดค้นต่อไปนี่ถ้าหากพูดถึงเรื่องจิตมันมีแววอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องออกไปอย่างนั้นแต่ว่าถ้าจิตยังไม่ถึงขนาดนั้นเอาพุทโธเป็นเครื่องอยู่ซะก่อนนึกกับพุทโธพุทโธให้อยู่กับพุทโธนั่นแหละสติควบคุมอยู่กับพุทโธนะเมื่อพุทโธอยู่กับจิตจิตอยู่กับพุทธิควบคุมพุทโธกับจิตอะไรเดียวกันนั่นแหละการควบคุมจิตเลยแล้วพุทโธหายไปหมดยังเหลือแต่จิตถ้ายังควบคุมพุทโธไม่อยู่มันก็ยังไม่หายก่อนจิตก็ยังมาฉันทิ้งพุทโธให้อยู่กับพุทโธเลยก่อนเมื่อจิตอยู่แน่วแน่เต็มที่แล้วพุทโธหายหมดยังเหลือแต่จิตอันเดียวจิตกับไอ้จิตกับสติเท่านั้นนะอยู่ผู้เดียวนะ